เป็นตังภูเก็ตสุราษฎร์นครราชสีมานครศรีธรรมราชพังงากระบี่นะครับทั้งหมด7จังหวัดครับทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายนะครับบาดเจ็บ32รายนะครับสำหรับความคืบหน้าทางคดีนั้นขณะนี้แต่ละพื้นที่กำลังเร่งรัดติดตามเก็บหลักฐานพยานต่างๆเกี่ยวกับเหตุไม่ว่าจะเป็นระเบิดหรือเหตุเพลิงไหม้นะครับซึ่งทำกันตั้งแต่เมื่อคืนตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับในเรื่องการติดตามจับกุมคนร้ายที่ก่อเหตุนะครับตั้งแต่วันที่7นี่คือวันที่7มันเกิดอะไรขึ้นคะที่เรื่องของเราคือวันที่7เนี่ยจะไม่เกิดเหตุแต่เราสามารถเก็บกู้ได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับที่อยู่ในพื้นที่หรืออยู่ในพื้นที่อื่นๆเนี่ยให้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับเราเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดนะครับซึ่งเรามีหน้าที่รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าในคดีที่เกิดขึ้นนั้นผมมีความมั่นใจนะครับว่ายังไงแล้วเนี่ยผมก็ต้องตามจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้นะครับนั่นคือความเชื่อมั่นของทีมงานผมเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดนะครับพบ.คะตั้งแต่วันที่7ซึ่งเป็นวันที่ลงประชามติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องอะไรกับผลประชามติไหมคะคือถามว่าเกี่ยวข้องมาในส่วนตัวผมเองจากประสบการณ์นะครับผมดูพื้นที่อื่นยังไม่มีอะไรเลยนะครับนั่นไม่ได้หมายความว่าจะปล่อยปากละเลยนะครับแต่พื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องการรับไม่รับในส่วนตัวผมนะจากประสบการณ์ท่านถามก็ตอบในส่วนของผมว่าในพื้นที่ที่เกิดเหตุทั้งนั้นทั้งหมด7จังหวัดนั้นเป็นพื้นที่ที่รับร่างรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งอาจจะมีกลุ่มเห็นต่างบางกลุ่มซึ่งอาจจะทำให้เป็นการดิสเครดิตนะครับเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือหรือการท่องเที่ยวซึ่งแต่ละจุดเนี่ยบางจุดเป็นจุดท่องเที่ยวด้วยอะไรบางผลหลายอย่างถ้าโฟกัสเฉพาะพื้นที่ภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่รับตรงนี้น่าจะเกี่ยวพันหรือเป็นก็มีตลอดอยู่แล้วมันเกี่ยวโยงไหมคะคือน่าจะเป็นผู้ก่อเหตุน่าจะมาจากพื้นที่นั้นไหมคะคือเท่าที่เราทำการสืบสวนมาตลอดนะครับทั้งภาคใต้ทั้งภาคใกล้เคียง789เนี่ยนะมันมีบางจุดที่ยังเชื่อมโยงกันอยู่นะครับแสดงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อมโยงกับเหตุการณ์หรือแนวคิดทางการเมืองที่เห็นต่างกับไม่ได้พูดถึงแนวคิดทางการเมืองแต่เชื่อมโยงระหว่างของกลางที่เราเจอท่านคะขอความชัดเจนนิดนึงค่ะตรงที่ว่าก่อนอันนี้ที่บอกวันที่10ที่มีเหตุการณ์ที่ภูเก็ตมีการสอบสวนผู้ต้องสงสัย2คนไม่ทราบว่าเป็นผู้ต้องสงสัยที่เอาไปสอบสวนหรือว่าจับกุมแล้วคะเขายังนะฮะยังไม่ได้ขนาดนี้ยังไม่ได้มีการจับกุมใครเลยนะครับผมไม่ทราบว่านักข่าวไปทำอย่างไรเดี๋ยวสังคมจะไปเผยสับสนนะครับยังไม่มีการจับกลุ่มใครนะครับเรามีข้อมูลก่อนหน้านี้นะคะจากวันที่7ถึงวันนี้ค่ะว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นถึงวันนี้ข้อมูลเรามีอยู่แล้วนะครับแต่เราไม่รู้ไม่สามารถรู้ว่าจะลงมือทำอย่างวันไหนวันโมเวลารอวันไหนนั่นเองครับนี่แสดงว่าเด็กเหตุระเบิดเป็นเหตุไฟไหม้เนี่ยน่าจะโยงมาเป็นประเด็นเดียวกันไหมครับคือระเบิดที่ผมชี้แจงมันมี2ชนิดนะครับระเบิดที่ทำให้สามารถเสียชีวิตอันตรายถึงชีวิตกับเป็นระเบิดชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้นะครับทั้งสองส่วนนี้ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่เกิดเองท่านผอ.ขอความชัดเจนแสดงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน7จังหวัดนี้เป็นกลุ่มเดียวกันเป้าหมายเดียวกันด้านค่ะถ้าไปเชื่อมโยงเดี๋ยวขอเวลาทำงานก่อนนะครับก็จะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับขณะนี้มันเพิ่งไม่กี่วันเองนะครับจากเรื่องต้นนี้น่าจะมีความเกี่ยวข้องผมเชื่อส่วนตัวไงจากประสบการณ์ที่ผมทำงานมาเกี่ยวกับความมั่นคงนะครับเชื่อส่วนตัวเพราะว่าถ้าผิดพลาดก็โทษผมคนเดียวนะครับที่เชื่อส่วนตัวเพราะว่าหลักฐานที่เก็บได้นะครับก็จากประสบการณ์ที่ผมทำงานที่ภาคใต้ด้วยอะไรด้วยแล้วผมอยู่ความมั่นคงมาตลอดที่ภาคใต้นะครับระเบิดที่ใช้นี่เป็นเหมือนของที่ภาคใต้ใช้ใช่ไหมครับคล้ายๆกันนะถ้ากับเราให้น้ำหนักไปเรื่องของการลงมือทำมติแต่ผม
บอกแล้วไงเป็นความประสบการณ์ของผมนะครับเดี๋ยวท่านก็ไปเขียนอย่างอื่นอีกนะฮะที่นำเดี๋ยวผมก็ถูกตำหนิอีกนะครับผบ.คะด้วยความเชื่อที่ผบ.เชื่อแล้วก็ให้น้ำหนักที่เรื่องประชามติเนี่ยแสดงว่ามันมีข้อมูลหรือการข่าวก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะว่าผลการรับหรือไม่รับประชามติมันจะนำมาสู่ความรุนแรงแบบนี้ผมเชื่อว่ามันมีกลุ่มต่างอยู่นะซึ่งเขาต้องการอย่างนี้อยู่แล้วนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยพวก NGO ก็ดีพวกกรรมการสิทธิ์ต้องออกมาแล้วบาทนี้นะครับว่าคุณมีความระเบิดหุ่นอย่างนี้ไปละเมิดสิทธิ์เขาหรือเปล่านะครับต้องออกมาปกป้องคุณซ้ำนี่ผมยังไม่เห็นใครออกมาพูดอะไรเลยสรุปว่าตั้งแต่เกิดเหตุมาเนี่ยกลุ่ม NGO กลุ่มสิทธิมนุษยชนยังไม่มีการออกมาเคลื่อนไหวหรือว่าประสานทางตำรวจเข้ามาเลยก็ผมไม่เห็นนะแต่เป็นเรื่องอื่นผมเห็นออกแล้วนะครับแต่เรื่องอย่างนี้ผมเป็นผู้ไปไหนหรือเปล่าหยุดหลายวันนะครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ทำนู่นทำนี่ป่านี่ออกมาแล้วนะครับแต่อย่างนี้วางระเบิดอย่างนี้7จุด10จุดผมไม่เห็นออกมาเลยกรรมการสิทธิ์ว่าเป็นละเมิดสิทธิพี่น้องประชาชนของผมเนี่ยนะครับไม่เห็นไปต่อว่าใครเลยแต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ทำบ้านเมืองทำเนี่ยนะป่านี่เละแล้วนะครับมีได้ประสานไหมครับผู้ใหญ่ในกรรมการสิทธิ์องค์กรต่างๆผมไม่ได้ไปสารอยู่แล้วท่านจะออกท่านขอตรงไปติดอยู่แล้วบางทีบางคดีเนี่ยนะครับ NGO เหมือนกันนะครับในพื้นที่เกิดเหตุมีจริงๆแล้วผมไม่ได้ต้องการประชดหรืออะไรนะแต่ต้องการให้เกิดความเป็นธรรมนะครับ NGO ต้องทำหน้าที่ด้วยหรือกรรมการสิทธิ์ต้องทำหน้าที่ด้วยนะครับตอนนี้ได้สอบปากคำใครไปแล้วบ้างไหมครับหลายหลายรายแล้วครับไอ้เรื่องพวกนี้ไม่ต้องอยู่ในกระบวนการสอบสวนอยู่แล้วนะครับการสอบสวนคดีนี้ผมได้ตั้งคณะทำงานมาแล้วนะครับโดยมีท่านศิวราเป็นหัวหน้าคณะทำงานท่านรองโฆษกเป็นรองหัวหน้าคณะทำงานและท่านผู้ช่วยสุชาติและคณะทำงานเป็นร้อยนะครับทำให้ค่ายกับคดีราชประสงค์นะครับในส่วนการสอบสวนคดีมอบท่านศิวรานะครับซึ่งดูแลความมั่นคงอยู่แล้วในเรื่องการมาตรการต่างๆป้องกันมอบท่านรองโฆษกนะครับท่านเดชรงค์ณตอนนี้พี่น้าลงว่าจะมีสถานการณ์อีกไหมคะคือเขาก็ต้องดูนะครับแต่ถ้าเราสามารถจับกลุ่มได้ผมเชื่อว่าผมน่าจะเงียบลงนะครับอย่างเช่นก่อนลงประชามติก็มีการบิดเบือนรัฐธรรมนูญนะครับที่เป็นข่าวพอเราดำเนินการจับกลุ่มได้ก็เงียบไปนะครับก็ขนาดอย่างนี้นะครับ6789จุดเนี่ยผมเชื่อว่าไม่น่าจะสร้างความลำบากให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพราะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยให้ใช้ชีวิตอย่างปกติอยู่นะครับเราจะดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับแม้แต่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติที่อยู่ในพื้นที่นะครับผมมีความเชื่อมั่นอย่างเต็ม 100% ว่าผมจะทำงานเหตุการณ์นี้ให้ดีที่สุดนะครับกลุ่มที่เห็นต่างพอจะจำกัดวงให้แคบได้ไหมครับว่าเป็นกลุ่มไหนที่ต้องการลดความน่าสนใจรัฐบาลจะเป็นกลุ่มเดียวที่ท่านคิดนะครับในใจนะนะครับต้องขอเก็บไว้ขยายผลก่อนทำงานสักระยะนึงนะครับเมื่อเช้ารองโฆษกถามว่าไม่ใช่การก่อการร้ายแต่เป็นที่ราชการที่ขอขยายความนะว่ามันต่างกันก็จะเกิดภายในประเทศเป็นการก่อวิญญาณกรรมก็คือสมรรถาปกติพวกนี้นะเราบางทีเราไปเรียกกันสับสนกันเองก่อการร้ายก่ออะไรนะครับมันไม่ใช่นะครับแนวทางการสืบสวนมันไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นนะครับผบ.คะณตอนนี้การสืบสวนสับสนเราตัดประเด็นไหนใดทิ้งไหมคะหรือว่ากลุ่มต่างชาติหรือที่มันอาจจะเป็นไม่ได้ตอนเราตัดทิ้งไปในลักษณะแบบนี้ผมเชื่อต่างชาติไม่เกี่ยวข้องเลยนะถ้าไม่เกี่ยวข้องเลยนะตัดไปเลยใช่ไหมคะยังเชื่อว่าเป็นเรื่องภายในประเทศใช่ไหมคะผมเชื่อส่วนตัวนะเป็นเรื่องภายในประเทศเรื่องศักยภาพของคนที่จะก่อเหตุได้ขนาดนี้ค่ะผบ.มันไม่เคยมีต่างชาติมาเผาต้นเขาที่นะครับกลุ่มคนไทยที่จะก่อเหตุได้ขนาดนี้ต้องมีคุณมีสีอะไรด้วยไหมคะการสนับสนุนด้วยไหมคะถึงจะก่อเหตุได้มันก็มีแต่ผิวดำแดงผิวขาวเนี่ยสีผมไม่รู้แต่ศักยภาพที่จะก่อเหตุลักษณะเป็นเครือข่ายในพื้นที่อย่างนี้ท่านมองไงครับเป็นกลุ่มไหนก็คงจะต้องมีศักยภาพพอสมควรในการเคลื่อนย้ายของนะครับหรือการพกพาของมากับ
แต่ดูเหมือนเราก็เฝ้าระวังมาตลอดช่วงประทับลงธรรมติมันยังเล็ดลอดตรงนี้ครับท่านมองไงครับก็ผมบอกแล้วไงนะคนที่เราเฝ้าระวังอยู่กับคนที่เขาต้องกระทำการโอกาสมีทางหนีรอดเขาก็ทำอยู่แล้วนะครับเป็นสูตรของเขาอยู่แล้วพ่อคะที่ผบ.เชื่อส่วนตัวว่าน่าจะเกี่ยวโยงกับกลุ่มที่เคยที่ก่อเหตุในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยตรงนี้มองว่าน่าจะเป็นการรับงานมารับจ็อบหรือว่าเป็นเรื่องอุดมการณ์หรืออะไรที่เรายังไปไม่ถึงตรงนั้นนะฮะนะครับขอให้ได้ใครบางคนก่อนนะครับแล้วก็ขยายความแบบคดีที่เชียงใหม่ตะบูนป่าพวกนี้นะครับเขาได้ตัวละครหนึ่งตัวขยายผลตามที่ปรากฏในข่าวอยู่แล้วนะครับมันมีการเชื่อมโยงอยู่แล้วถ้าได้ตัวคนใดคนหนึ่งมานะนะครับตอนนี้เราใกล้ตัวละครแล้วก็เราพยายามทำเต็มที่อยู่แล้วนะครับตอนนี้โฟกัสกลุ่มเป้าหมายไว้กี่คนหรือยังไงบ้างคะไม่บอกครับมันมีการเผยแพร่ภาพท้ายคนต้องสงสัยตรงนี้ท่านได้รับรายงานเป็นอย่างไรได้รับแล้วครับเป็นจริงหรือไม่จริงยังไงเพื่อตรวจสอบอยู่นะครับชื่อชายเสื้อแดงผมจะบอกนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนใช้ชีวิตอย่างปกติสุขนะครับเราจะสร้างความเชื่อมั่นให้นะครับไม่ว่าจะการท่องเที่ยวก็ดีการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนก็ดีนะครับนะครับต้องให้เวลาเพื่อที่ตำรวจทำงานด้วยนะครับนะครับก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวด้วยแล้วด้วยนะครับกลุ่มพวกนี้ก็คิดอย่างนี้นะครับเขาได้หลายอย่างนะครับได้ทั้งทางการเมืองได้ทั้งทั้งเศรษฐกิจนะครับการท่องเที่ยวต่างๆเขาได้หลายอย่างคุ้มค่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับก็ไปถามเขาดีฮะเขาคิดยังไงแล้วถามผมก็ว่าพวกนั้นมันจะพยายามบ้างนะครับเป็นคนไทยหรือเปล่าผมก็ไม่ได้พูดแรงนะฮะว่าระยำแค่นั้นเองนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้กำชับอะไรเป็นพิเศษครับกำชับไปแล้วท่านบุญท่านกำชับไปแล้วนะว่าห้ามไม่ให้เกิดเลยเพราะผมอยู่ก็เป็นพื้นที่ชั้นในแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสตอบโจทย์หลังเขาด้วยนะครับภาค7ภาค8เขาตั้งคำถามไปแล้วถามโจทย์ไปแล้วนะครับภาค1 2 3 4 5 6เดี๋ยวต่อเนี่ยนะที่ยังไม่เกิดเนี่ยนะครับตรงนี้ท่านนายกกับท่านประวิตรได้สั่งการอะไรมาที่ตำรวจกำชับอะไรคะขอท่านก็บอกว่าพยายามติดตามสืบสวนจับกลุ่มให้ได้ท่านให้กำลังใจนะท่านไม่ตำหนิเลยนะครับแล้วท่านจะเชื่อมั่นด้วยว่าตำรวจก็สามารถจะจับกลุ่มคนร้ายได้ในที่สุดนะครับนะครับในส่วนของการเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตที่มีทั้งคนไทยและต่างชาติหรือไม่ครับอ๋อมีส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วในส่วนของเราเนี่ยผมจะฟ้องทางคุณภาพเราไปตรวจเยี่ยมอยู่แล้วนะครับนะครับและในส่วนของการชี้แจงนานาชาติถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นครับก็เดี๋ยวสักอุ่นสักระยะหนึ่งนะฮะให้ได้ข้อมูลพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อนนะครับวันนี้ถ้าให้ข้อมูลไปเดี๋ยวอาจจะมีการคาดเคลื่อนหรือบางอย่างนะครับเราให้อยู่แล้วนะครับคดีนี้คดีใหญ่อยู่แล้วไม่ใช่คดีที่ต้องมาปกปิดอะไรกันนะครับครับต้องขอเวลาทางสถานทูตประสานมาว่าขอกำลังในการดูแลทุกสถานทูตเพิ่มเติมอันนี้ที่เป็นรมจ.อยู่แล้วเป็นรมจ.แล้วนะครับถึงแม้จะไม่มีเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาร้องขอมาเราต้องพร้อมส่วนใหญ่สถานทูตเนี่ยเขามีการประสานงานอยู่แล้วครับตอนนี้ตำรวจประเทศต่างๆในเรื่องตรวจสอบมีการสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมคะในเมืองท่องเที่ยวเขาก็ถามนะเขาก็ถามครับเราได้ชี้แจงก็เหมือนอย่างที่เราถามที่มาเลเซียกันเวลาเขามีอะไรเราก็ถามนะครับเป็นการประสานที่มีตะโพแล้วคุยกันอยู่แล้วเป็นการป้องกันด้วยนะครับได้เก็บข้อมูลข่าวสารกันครับมีข่าวต่างชาติแล้วเนี่ยจะได้แปลครับหรือแค่ไหนผมให้ทางเราโฆษกเขาแปลเก็บไว้หน่อยหลังปิดได้ไหมครับladies and gentlemen I would like to bring to your attention a summary of a series of explosions in many areas in Thailand since the past few days.There have been explosions in 7 provinces, including Phuket, Drang, Prachuap Khirikan, Surat Thani, Phang Nga,
นครศรีธรรมราช and Gravity. And as for the facts of the incidents, 4 persons are confirmed dead while 32 persons are reportedly injured. Police have worked round the clock in order to identify the suspects and investigate into the incidents. Initial investigations revealed that two types of bombs were used, which are fire bombs and improvised explosive devices, or IEDs. It's too early to conclude who might have caused the explosions. Please stay calm and cooperate with the authorities. And following a series of explosions, Police General Jatin Chajindar, Commissioner General of Thai Police, issued an order to all police units to stay alert, particularly in tourist attraction areas and large public gathering areas across the country. A special investigation team has been set up to investigate into this incident, led by Police General Sivara Rangsi Ramanakun and also Police General Pong Sapat Pong Sarad. So if you have any tip-offs, so please report to the police at the police call centre at number 191 and 1599. Thank you. Can come again, please. It's too early to conclude that number, but we are working to identify those suspects. There was some talk that you had some tip-offs in the beginning, maybe on the early on. What happened to the tip-offs, and why were these bombs able to be prevented? So we received the tip-off, but not concerning this particular instance there. So that's why we just like to ask for the public for the cooperation. If you've got any tip-off, so please report to the police there, so that we can solve the incidents. No, it's too early, so we haven't arrested anyone yet. Of the other victims. So it's by far there are 10 tourists who got injured. We have so that 3 Netherlands, 4 German, 2 Italians, and also 1 Austrian. Is there evidence now that all these Not yet. So you still think that none of these bombs are related to each other? So the only links, as explained by Special General, is that the bomb signature, but actually the similar pattern that used in the southern parts of the country, from his own experience. So the answer is that there is no connection between the bombs in this instance, except for the bomb signatures that have been found, as explained by Krishna Jindal. Any other questions? And it's ruled out that is foreign terrorist networks, is that right? Yes.